ไปเจ้าชายบักฉันจะอัดพวกนี้ไม่ใช่แกว่าไงนี่เฉยเองวันนี้เราจะมาแนะนำเจ้าตัวกินลมลอยไปลอยมาในอากาศที่ดูแล้วไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรในเกม Oxygen Not Included นะครับนั่นก็คือเจ้าพวกพัฟนั่นเองวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในห้องทดลองเลี้ยงสัตว์ในแมปที่ผมสร้างไว้อีกแล้วนะครับแล้วมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าพวกพัฟกันไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับพัฟคืออะไรพัฟเป็นสัตว์ตัวกลมนะครับน่ารักหน้าตาบื้อลอยเท่งเต้งไปมาในอากาศนะครับคอยดูอากาศรอบๆตัวของมันกินเป็นอาหารแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นผลผลิตต่างๆได้โดยธรรมชาติแล้วเจ้าพวกพัฟนี้เริ่มแรกเลยจะอาศัยอยู่ในเขตสวอมนะครับที่มีสลามหนาแน่นเยอะๆแล้วก็พวกนี้ก็จะชอบกินอากาศพิษนะครับ polluted oxygen เป็นอาหารเอาละมาดูในส่วนต่อไปก็คือประโยชน์ของพัฟมีอะไรบ้างนะครับพัฟจะกินอาหารก็คืออากาศรอบๆตัวของมันนะครับแล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นของแข็งที่ปล่อยก๊าซชนิดต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของพัฟนั้นๆนะครับไข่ของพัฟนะครับจะมีมวลเพียงแค่250เองนะครับไม่ใช่นี่มันไข่นี่ไข่ของพัฟนะครับเมื่อต่อมาจะได้มวลทั้งหมด250กรัมนะครับซึ่งไข่เจียวนั้นจะต้องใช้ทั้งหมด1,000 กรัมเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ไข่ถึง4ฟองนะครับกว่าจะทำไข่เจียวได้สักฟองหนึ่งนะผมดูแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเลี้ยงเยอะๆก็อาจจะคุ้มก็ได้ไปต่อเลยเมื่อเราทำการฆ่าพัฟนะครับ1ตัวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นพัฟ1ตัวเมื่อฆ่าเราจะได้เนื้อมาเจ้าแฮทลบไปเราจะได้เนื้อมาทั้งหมด 1,600 กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งก็สามารถให้ดูปทั้งกิน1ตัวได้นะครับหรือว่าต้องฆ่า2ตัวนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นบาร์บีคิวนะครับอยู่ไหนวะนี่นะครับบาร์บีคิวนะครับใช้เนื้อ 3,200 นะครับก็ต้องฆ่า2ตัวถึงจะได้บาร์บีคิว1ชิ้นนะฮะแต่ประโยชน์ที่แท้จริงนะครับประโยชน์ที่แท้จริงของเจ้าพวกพัฟเนี่ยคือการเอาของมันหรือว่าเอาผลผลิตจากการที่มันดูดอากาศของมันเนี่ยมาใช้งานในฐานนะครับก็อย่างเช่นเจ้าพัฟปกติเนี่ยก็จะดูดอากาศพิษเสียแล้วก็จะออกมาเป็นสลามนะครับซึ่งสลามเนี่ยก็สามารถเอาไปโปรเซสหรือไปเข้ากระบวนการแปรสภาพให้กลายมาเป็นสาหร่ายหรือว่าจะเอาสลามเนี่ยไปฟีดหรือว่าไปป้อนให้กับตัวต้นเห็ดได้เลยนะก็หลายประโยชน์เหมือนกันเอาล่ะมาดูที่สายพันธุ์ของพัฟกันดีกว่าว่าพัฟมีกี่สายพันธุ์นะครับเริ่มที่สายพันธุ์แรกนะครับพัฟธรรมดาโง่ๆเลยตัวสีเหลืองสดใสหน้าตาบื้อๆกิน polluted oxygen เป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาเป็นสลามจำนวน 50% ของมวลที่กินเข้าไปนะครับก็คือกินไป100ก็จะออกมา50กรัมนะครับประมาณนั้นตัวนี้จะกิน polluted oxygen จำนวน30กิโลต่อวันนะครับต่อไปพัฟพรินซ์นะครับเจ้าชายแห่งวงการพัฟที่แสนขี้เกียจกิน polluted oxygen เป็นอาหารเหมือนกันและก็ขับถ่ายมาเป็นสลามแต่จำนวนแค่ 10% เท่านั้นของมวลที่กินเข้าไปพันนี้นี่ดูแล้วไม่ค่อยน่ามีประโยชน์ในการผลิตสลามเนาะแต่จะมีประโยชน์ในการขยายพันธุ์ของพัฟสายพันธุ์อื่นๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงตัวนี้จะกิน polluted oxygen จำนวน30กิโลต่อวันนะครับต่อมา squeaky puff พัฟตัวเขียวสดขนฟูหน้าตาเหวอๆนี่กินคลอรีนนะครับเป็นอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็น bleach stone นะครับหรือหินฟอกขาวจะออกมาเป็นจำนวน 50% ของมวลที่กินเข้าไปเหมือนกันเจ้าพวกนี้กินคอรินทั้งหมด10กิโลต่อวันนะครับและสุดท้าย Dense Puff พับตัวขู่ขะสีเขียวมรกตกินออกซิเจนเป็นอาหารและขับถ่ายออกมาเป็นออกซิไลท์นะครับก้อนหินที่ปล่อยออกซิเจนออกมาเรื่อยๆจำนวน 75% ของมวลที่กินเข้าไปและจะกินออกซิเจนจำนวน30กิโลต่อวันก็คือคอนเซปต์หลักๆของเจ้าพวกพัฟนี้ก็คือกินก๊าซขับถ่ายออกมาเป็นของแข็งที่ปล่อยก๊าซอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ในเกมนี้มันจะมีของแข็งประเภทที่ปล่อยก๊าซออกมาเรื่อยๆนะครับเจ้าพวกนี้ก็จะมาเชื่อมโยงกับตรงนั้นแทนมาดูที่การเจริญเติบโตของพัฟกันดีกว่าพัฟนะครับ1ตัวจะมีอายุไขทั้งหมด75วันนะครับจะอายุสั้นกว่าเจ้าพวกแฮชที่มี100วันนะครับพัฟใช้เวลาตั้งท้องนะครับหรือฟักไข่
ประมาณ 4.5 วันนะครับหรือ4วันครึ่งก็จะฟักออกมาเป็นไข่ไข่เมื่อเอาเข้าเครื่องฟักแล้วใช้เวลาประมาณ4วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวถ้าไม่ใช้เครื่องก็จะใช้เวลาประมาณ14วันเลยถ้าปล่อยตามธรรมชาติเมื่อออกมาจากไข่แล้วนะครับเจ้าพวกเด็กพวกนี้นี่ก็จะไม่ต้องการอาหารหรือการเลี้ยงดูอะไรมากมายนะครับปล่อยไว้ในห้องเฉยๆก็ได้รอโตแล้วมันก็จะใช้เวลาประมาณ5วันนะครับถึงจะโตออกมาเป็นตัวเต็มวัยซึ่งเมื่อโตเสร็จเราก็สามารถเอาไปเลี้ยงรวมๆกันนะครับมันก็จะไม่กินการอะไรแย่ๆมากมายแล้วก็เอาไปเชื่อทิ้งไปกินเป็นอาหารอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยมาถึงการเลี้ยงดูพัฟดีกว่าพัฟนะครับความต้องการในการเลี้ยงดูค่อนข้างเรื่องมากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่ในหลักๆเลยก็คือจะต้องสร้างคอกสัตว์นะครับเหมือนเดิมสร้าง stable นะครับซึ่ง stable ก็ต้องมีโต๊ะแต่งขนนะครับจะกี่อันก็ได้ขอแค่มีและก็ในแพทช์นี้นะครับมันปรับใหม่ว่าไม่ต้องใช้ไฟแล้วแต่ไม่แน่หรอกในแพทช์อนาคตอาจจะกลับมาใช้ใหม่ก็ได้อันนี้ละไว้กันจากนั้นก็ให้ดูปที่มีสกิลคริตเตอร์แรนชิ่งนะครับเมื่อดูปเรียนสกิลสายคริตเตอร์แรนชิ่งนะครับก็จะสามารถดูแลสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ดูแลไข่ของมันได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของดูปที่มีพวกนี้นะครับควรจะมีติดฐานไว้แนะนำนะครับถ้าอยากเลี้ยงพัฟเยอะๆนะครับเราให้ตั้งสถานีแอดโมสูดนะครับหรือว่าเจ็ตแพ็กก็ได้แต่เจ็ตแพ็กไม่แนะนำให้ตั้งสถานีชุดอวกาศไว้นะครับเพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นก๊าซพิษเป็นก๊าซที่หายใจไม่ออกอะไรพวกนี้เราก็จะป้องกันเจ้าพวกดูปในการติดเชื้อโรคได้แล้วก็ในการที่จะหายใจไม่ออกได้ให้ทำงานได้สะดวกเอาไว้ง่ายขนาดของห้องที่พวกพัฟต้องการนะครับที่อยู่แล้วไม่อึดอัดนะครับจะอยู่ที่ห้อง 4x4 นะครับหรือว่า16ช่องนะครับต่อ1ตัวนี่ก็8x4นะครับก็คืออยู่ได้2ตัวต่อ1ห้องนะครับแนะนำว่าสูง4นะก็คือดูปก็จะได้ดึงขึ้นดึงลงได้เนาะก็คือแบบสามารถเอื้อมถึงอะไรอย่างงี้และขนาดห้องใหญ่ที่สุดก็คือ96ช่องนะครับก็จะอยู่ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะอยู่กันแบบไม่อึดอัดเลยเอาล่ะมาดูที่การขยายพันธุ์ของพวกพัฟกันดีกว่าว่าไอ้พวกเนี้ยขยายพันธุ์ฟักไข่ออกมาแล้วอยากได้เป็นตัวอะไรต้องทำยังไงเจ้าพวกพัฟเนี่ยจะต้องมาดูว่าเราเลี้ยงพัฟชนิดไหนไว้ในห้องเดียวกันอะไรบ้างนะครับถ้าพูดกันง่ายๆนะครับมองเป็นเรื่องของชนชั้นในกลุ่มของพัฟนะครับเจ้าพัฟพรินซ์เนี่ยตามชื่อของมันเลยก็คือจะเป็นเจ้าชายเนาะออกแนวเป็นจ่าฝูงเล็กๆนะครับคอยดูแลทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามีพัฟพรินซ์ในห้องรวมกับเผ่าพันธุ์อื่นหรือว่าพัฟสายพันธุ์อื่นนะครับเจ้าพัฟสายพันธุ์นั้นก็จะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีจ่าฝูงแล้วก็จะออกแตกไข่สายพันธุ์ตัวเองนะครับสังเกตที่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมันบอกว่าจะออกสายพันธุ์นี้ถ้าเพนอยู่กับพัฟพรินซ์นะครับหรือว่าเลี้ยงดูด้วยอยู่กับพัฟพรินซ์นะครับเนี่ยนะครับผมมีพัฟพรินซ์1ตัวนะครับนอกนั้นเป็นสควีคี้พัฟหมดเลยก็คือสควีคี้พัฟพวกนี้ก็จะให้ไข่เป็นสควีคี้พัฟอย่างเดียวพัฟพรินซ์ก็จะออกมาเป็นพัฟเฟลตนะหรือว่าเป็นพัฟพรินซ์ก็ได้แล้วแต่เปอร์เซ็นต์แต่ว่านี่เป็นพัฟเฟลตนั่นแหละเช่นเดียวกันนะครับพัฟพรินซ์เป็นเจ้าชายนะครับถ้าขืนจับรวมอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเครือเจ้าชายนะครับพวกมันก็จะออกแนวแบบว่าเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ออกไข่พับพินมาอีกเลยนะครับก็จะออกแต่พับเฟลตหรือว่าออกแต่พับธรรมดาอย่างเดียวเหมือนหาไพ่พลสมาชิกของตัวเองนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราต้องการจะจัดเลี้ยงให้พวกมันออกไข่สไตล์ไหนนะครับผสมกันก็ได้หรือว่าจะรวมๆกันก็ได้นะครับพับไม่ค่อยเรื่องมากในการอยู่ด้วยกันเท่าไหร่จะเรื่องมากก็ตรงที่ว่ามีพับพินขอแค่มีพับพิน1ตัวในห้องหนึ่งนะครับทุกตัวก็จะออกไข่เผาตัวเองออกมาหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการจับพัฟนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงหรือว่าไม่ต้องใช้ตัวช่วยอะไรเลยนะครับมีแค่เสาคริตเตอร์ดัฟออฟอย่างเดียวนะครับเราก็จะเซตให้ในห้องหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องเป็นห้องอะไรเลยนะเป็นห้องโล่งๆเลยนะเราก็ไปขังเจ้าพัฟไว้จากนั้นเราก็ตั้งคริตเตอร์ดัฟออฟไว้นะครับคริตเตอร์ดัฟออฟเซตให้ออโต้แรงเกิลนะครับก็คือถ้าจำนวนนะครับตรงนี้ถึงกำหนดหรือว่าเกินกว่าที่เรากำหนดไว้พวกดูปเนี่ยก็จะมาจับสัตว์ในห้องออกไปที่อื่นแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำงานยังไงปกติแล้วเนี่ยในเกมอ่ะเขาให้Airborne Critter Bait นะครับหรือว่าตัวล่อนะครับตัวล่อที่อยู่ในอากาศอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนว่าก็จะทำการล่อสัตว์ที่มันชอบกินไอ้ที่มันห้อยอยู่เนี่ยมานะครับแต่ว่าลองดูแล้วไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่าฮัสสันของเรามาแล้วครับฮัสสันเรียกแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่าจะจับพวกพัฟนี้ง่ายๆยังไง
นี่อาสันจับพับของเราแล้วนะครับดูฟนั้นจะจับสัตว์ที่เราตั้งไว้เนี่ยจะต้องไม่ตั้งอยู่ในนี้ด้วยนะก็คือไม่ตั้งเลยว่าจับให้จับอะไรนะครับพับของเราจะถูกจับเรียบร้อยนะครับมันจะจับแต่พวกโตเต็มวัยเท่านั้นเนาะมันจะไม่จับเด็กโอเคนะอันนี้เราเรียนรู้ไว้เมื่อจับเสร็จเราก็เอามันไปส่งที่ Critter Drop Off จุดอื่นนะครับที่เราตั้งไว้ว่าให้เป็นพวกพับหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ผมตั้งห้องรวมไว้นะพวกนี้ก็จะมาจับนะเฮ้ยจับไปเร็วจับไปเลยออโต้นะครับจับไปแล้วครับจับไปไหนออโต้ไม่เอาสินี่มันเกินแล้วนะออโต้เอาไปกันทำแบบนี้ what ก็6ตัวไม่ใช่เหรอไหนดูสิแล้วมันก็ไปจับตัวในห้องพวกดูมีจังวะ มันก็ไปจับตัวในห้องไปที่อื่นนะฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวตั้ง priority ตรงนี้ไว้สูงๆไว้กันนะไอ้พวกนี้เป็น priority ต่ำๆมันก็จะได้จับมาไปห้องนี้แทนโอเคอันนี้เป็นเรื่องของเจ้าการจับพับง่ายๆนะฮะโอเคเรามาสรุปเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าพวกนี้เป็นยังไงนะครับพับเนี่ยดูแล้วเป็นสัตว์ที่ออกแนวเลดเกมนิดนึงนะครับเพราะว่าการบริโภคของมันเนี่ยดุกินดุมากอ่ะเขาบอกกินดุจริงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยกิน30โลต่อไซเคิลนะครับแล้วช่วงแรกของเกมเนี่ยเราก็ถ้าขุดปล่องหาปล่องพวกปล่องพอลูตออกซิเจนไม่เจอนะฮะก็ถือว่าจะฟีดพวกนี้ลำบากมากเพราะว่าพวกนี้กินอากาศพิษเนาะแล้วในฐานเราก็ไม่อยากให้มีอากาศพิษอากาศพิษนี่ก็สร้างจากสลามหรือว่าสร้างจากอย่างอื่นอย่างเช่นนะครับจากปุ๋ยนะครับจากปุ๋ยพวกนี้ก็จะผลิตก็คือเอาพอลูตเดิร์ทหรือว่าในช่วงแรกนะครับมากลั่นให้เป็นเดิร์ทนะครับซึ่งพอลูตเดิร์ทช่วงแรกก็จะปล่อยอากาศพิษออกมาเหมือนกันหรือนะครับบางคนนะครับก็จะใช้เทคนิคก็คือทำน้ำให้มันกลายเป็นกระป๋องน้ำเล็กๆนะครับกระป๋องน้ำพวกนี้น้ำเสียเนี่ยโดยเฉพาะเลยมันก็จะปล่อยก๊าซอากาศพิษนะครับพอลูตออกซิเจนออกมาทีละนิดนะครับก็ใช้ตรงนี้เลี้ยงพัฟได้แต่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับช่วงแรกๆเรายังไม่แนะนำให้เลี้ยงเจ้าพัฟเยอะๆนะครับในขณะนี้เห็นไหมคือผมสูบออกซิเจนพิษมาไม่ทันจริงๆนะช่วงแรกๆแนะนำให้เลี้ยงแค่ตัวนะครับหรือถ้าเลี้ยงเพื่อผลิตนะครับเพื่อขยายพันธุ์ให้เลี้ยง2ตัวนะครับก็คือพัฟพิ้น1ตัวแล้วก็สายพันธุ์อื่น1ตัวนะแต่ว่าเจ้านี้มันมั่วนะเราไม่ได้เซตไว้แต่ก็ประมาณนี้แหละเลี้ยง2ตัวหรือ3ตัวก่อนฟีดอากาศคือเราเลี้ยงอากาศให้พอก่อนแล้วค่อยขยายไปใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงเรียนเกมเนี่ยก็จะมีก๊าซพวกนี้เหลืออยู่แล้วหรือถ้าเราอยากเลี้ยงเพื่อต้องการเอาผลิตผลของมันอย่างเดียวเลยเนี่ยก็สามารถทำได้นะก็อย่างเทมเดนส์พับเนี่ยถ้าผสมพันธุ์ออกมาได้เดนส์พับก็เลี้ยงง่ายหน่อยนะแต่ว่าก็จะกินออกซิเจนดุเหมือนกันนะพวกนี้นี่กินก๊าซเยอะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นพวกของที่ปล่อยก๊าซเนี่ยก็ออกมาจำนวนที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าการที่กินเข้าไปนะก็จะได้ออกมาเป็นไข่ครับเนื้อแทนนะถ้าเราเลี้ยงเยอะๆแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นห้องหลักๆของผมนะครับอันนี้ที่ทดลองดูว่ายังไงเวิร์กไม่เวิร์กเนาะอันนี้ก็ห้องเลี้ยงพัฟนะครับไข่ออกมาเป็นพัฟอันนี้ห้องเลี้ยงพัฟพินไข่ออกมาเป็นพัฟส่วนนี้ห้องเลี้ยงสควิกกี้นะครับไข่ออกมาเป็นสควิกกี้ส่วนห้องนี้เลี้ยงเดนก็ออกมาเป็นเดนนะก็คือทุกห้องจะต้องมีอย่างน้อยพัฟพินประจำอยู่ห้องละตัวนึงถ้าอยากให้ห้องนั้นออกมาเป็นไข่ประเภทนั้นอันนี้ก็คือพอทุกคนไข่ออกมาใช่ป่ะผมก็จะเอามือเนี่ยคอยเก็บไข่รวมกันไว้ที่เดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องฟักไข่ของผมนะครับมี4เครื่องเครื่องนึงก็ประจำประเภทนึงไปเลยเนาะไอ้มือเนี่ยมันพอเครื่องพวกนี้ผลิตเสร็จมันก็จะเอาไข่ไปเติมให้เองเนาะแต่พวกนี้ก็ใช้ดูฟได้เหมือนกันเนาะเสร็จแล้วในห้องนี้เราก็ไม่ต้องสนใจเลยก็ปล่อยทิ้งไปเลยเพราะว่าเมื่อเด็กเกิดมาใช่ไหมมันก็ไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องอะไรไม่ต้องสนใจมันพอมันโตเนี่ยเราตั้งเสาไว้เดี๋ยวไอ้พวกดูมันก็มาจับไปในห้องรวมนี่เองในห้องรวมเราก็ไม่ต้องแคร์นะเพราะว่ามันก็เราพยายามให้สถานะของมันอ่ะเป็นวายก็คือเป็นสัตว์ป่าเนาะอย่าเอามาเลี้ยงเพราะว่าถ้าเลี้ยงเมื่อไหร่ปุ๊บกินดุเมื่อนั้นเราก็จะค่อยๆเลี้ยงมันให้อยู่ในห้องนี้และสักวันนึงเราก็จะฆ่ามันเพื่อเอามาเป็นเนื้อให้พวกดูกินเป็นยังไงกันบ้างล่ะสำหรับตอนนี้นะเราก็ได้รู้ว่าเจ้าพัฟโง่ๆพวกนี้นะไอตัวที่ลอยไปลอยมาที่เราคอยไล่ยิงมันเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะ
ต่อให้มันลอยเข้ามาในฐานเราแล้วก็ทำให้รู้ว่าก๊าซแต่ละอย่างในเกมนะก๊าซพารูไดออกซิเจนเนี่ยที่ทุกคนไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ก็มีประโยชน์ในการเลี้ยงพวกนี้ผมเนี่ยพยายามจะเล่นโดยที่ไม่กรองอะไรพวกนี้เลยนะแต่ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกก็จะติดเชื้อกันระนาวเลยถ้าไม่กรองเชื้อสลามลังเนี่ยเป็นตัวเรียกหาเลยก็คงพอแค่นี้แหละเนาะเพราะว่าเรื่องของพัฟนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในซีรีส์ของการวิเคราะห์และก็แนะแนวการเลี้ยงสัตว์ในเกมนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ติดตามกันได้สงสัยคงต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คราวหน้าในช่องเราเกมใส่ไข่นะครับชอบก็กดถูกใจถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรต่อก็กดติดตามเราไว้สำหรับวันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะเจ้าพวกพัฟ What?